สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับพบพ่อกันที่คือเก่าครับผมกับผมบ่าวโจกตามห้อยอีสานนะครับน้อเมื่อนี้นะครับเฮาสิมาตามห้อยนะครับเจ้าแม่2นางครับคุณกันบ่ครับซื้อนี่นะครับผมว่าคนอีสานหลายๆคนนะครับอาจสิรู้จักกันดีนะครับน้อความเกี่ยวเป็นมากนะครับหรือว่าความเกี่ยวของกับคนอีสานนี้นะครับกับบ่หนาเสือนะครับบางเทือสิ่งที่เพิ่นเขียนไว้กับนาคิดคือกันนะครับน้อว่าบางเทืออาจสิเฮ็ดเป็นกุศโลบายนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องเล่านะครับให้ส่วนรุ่นหลังได้ฮู้ว่าต้นตระกูลบรรพบุรุษเฮานะครับมาจากไสนะครับน้อมันสิเกี่ยวของกันจังได๋นะครับเดี๋ยวเฮาไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคือตำนานของเจ้าแม่2นางนะครับก็เป็นเรื่องเล่าหลายๆจังหวัดนะครับสิคือกันนะครับน้อเข้าโครงเรื่องคือกันนะครับแต่ว่าแยกย่อยออกไปแต่ละหมู่บ้านอาจสิเพี้ยนๆออกไปได้ก็อันนั้นก็ถือว่าพอเข้าใจได้นะครับน้อลักๆนะครับการเรื่องนี่ก็คือเป็นบุตรธิดานะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานนะครับของเจ้าเมืองของเวียงจันทน์นะครับน้อหรืออาจจะเป็นลูกหลานของนักรบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องฟ้าแฝดกันนะครับน้อบางทฤษฎีนะครับน้อบางตำนานนะครับเราว่า2พี่น้องนะครับได้ล่องเรือมาแม่น้ำโขงนะครับกลางแม่น้ำโขงเรือล่มนะครับก็ได้เสียชีวิตลงแล้วก็ได้ปรากฏเป็นวิญญาณนี้นะครับไปให้ชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ละแวกนั่นนะครับเห็นนะครับและก็ได้มีความเชื่อว่ามีตัวตนจริงก็ได้สร้างหงสร้างหอให้นะครับน้ออีกบางทฤษฎีนะครับก็ว่านะครับได้ออกไปรบนะครับกับผู้เป็นพ่อนี้นะครับในกลางสนามรบก็ได้เสียชีวิตลงนะครับแต่ทุกทฤษฎีนะครับทุกทฤษฎีก็มีการเชื่อมโยงกันและมีความหมายในยะเดียวกันก็คือว่าเป็นการอพยพถิ่นฐานนะครับจากนครเวียงจันทน์นะครับเข้ามาสู่ภาคอีสานไทยเฮานะครับการอพยพในครั้งนี้นะครับก็อพยพมานะครับจากหัวเมืองเก่านะครับเป็นหัวเมืองเก่าของนครลานสร้างนะครับในสมัยโบราณนะครับเรื่องนี้เฮาก็บ่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนใดนะครับก็บ่ได้มีจดบันทึกเอาไว้นะครับเนาะทุกทฤษฎีนะครับชี้ไปจุดเดียวกันเลยก็คือว่าเป็นการย้ายถิ่นฐานนะครับเนาะของบรรพบุรุษของคนอีสานเฮานะครับน้อแต่บ่เป็นทางเบิดเด้ครับอันนี้พูดถึงบรรพบุรุษที่ใหญ่มาจากทางนครเวียงจันทน์นะครับน้อครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าแม่2นางนะครับยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนนะครับในแต่ละกลุ่มชนนะครับมีบรรพบุรุษผู้เดียวกันนะครับคือเป็นอย่างค่อยบอกว่าบรรพบุรุษเดียวกันนะครับคําว่าเรื่องเล่านี่ส่วนใหญ่นี่นะครับเกือบ 100% ละไปพ่อแม่นะครับเป็นคนเล่าให้ลูกให้หลานฟังนะครับเนาะก็ต้องเป็นมาจังสั้นอยู่แล้วนะครับไล่จากปู่ไล่จากย่าลงมาไล่ให้ลูกให้หลานแตกสาขาแยกย่อยออกไปนะครับก็กลายเป็นว่าบรรพบุรุษที่มาของเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าเดียวกันนะครับเนาะจะได้คือว่าจังสั้นมาติครับความเชื่อนี้นะครับบ่ได้มีอยู่แค่กระจุกเดียวกลุ่มเดียวนะครับมีแพร่หลายไปถึงแถบแม่น้ำโขงทั้งเบิดนะครับทั้งสองฝั่งทั้งแม่แต่พี่น้องทั้งฝั่งสปป.ลาวและก็ทั้งฝั่งไทยเฮานะครับเนาะทั้งฝั่งไทยเฮามีหม่องใดแดนะครับอีสานกลางก็มีได้ครับเดี๋ยวผมสิเล่าให้ฟังนะครับเนาะอันนี้ที่กล่าวถึงอำเภอหรือว่าสถานที่ตรงนี้นะครับมีศาลนะครับหรือว่าหอเจ้าแม่นี่สร้างเอาไว้นะครับอาทิเช่นนะครับอำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอทาโบตำบลเวียงคุกชุมชนวัดหายโศกอำเภอเมืองบ้านแพงใต้ตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงบ้านเขทาบนเขนะครับอำเภอบ้านแพงบ้านน้ำกำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบ้านสิงห์ทาและก็บ้านสิงห์โคกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับน้อแต่ว่าทุกชุมชนนะครับก็สิมีการบวงสรวงนะครับเพราะว่าขอนะครับขอบารมีเพิ่นนะครับขอความศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นนะครับดลบันดาลให้นะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและมีสันติสุขสำหรับชุมชนนะครับและก็อีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญเลยก็ถือว่าเป็นการนะครับระลึกถึงบรรพบุรุษนะครับเป็นการกตัญญูบรรพบุรุษนะครับบางพื้นที่นะครับกะสีบวงสรวงนะครับทุกๆเดือน6นะครับของทุกปีนะครับ
กระตุงนะครับในช่วงเฮ็ดไฮไซน่านี่แหละครับก็ขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะครับเนาะเพราะคนอีสานเฮาอยู่กับไฮกับหน้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับแต่ละจังหวัดก็สิยกประเพณีนี้นะครับกันบวงสรวงนี้นะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศาลเจ้านะครับศาลเจ้าแม่สองนางนี้นะครับขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประจำจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดก็สิเฮ็ดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็เฮ็ดให้มีการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเกิดขึ้นนะครับก็ชูความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่มงนี้ขึ้นมานะครับเจ้าแม่สองนางก็มีบทบาทเกี่ยวกับคนอีสานนะครับเนาะพี่น้องคิดเห็นเป็นประการใดครับนะครับหรือว่าอยู่ทางบ้านมีใกล้สถานที่มงใดนะครับคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะครับเด้อทั้งผมนี่ก็อยู่ใกล้สีเชียงใหม่นะครับก็เคยไปว่าอยู่นะครับก็เคยไปอยู่นะครับทางแถบแม่น้ำโขงนี่ผมว่าบอกได้ครับว่าอยู่มงใดที่ใดมีนอกเหนือจากที่ผมเอ่ยไปนะครับเนาะข้อมูลนี่นะครับบ่ได้ผมบ่ได้นึกขึ้นมาเว้าเองนะครับข้อมูลนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับและก็ตำนานเจ้าแม่สองนางนี้ก็ได้ขึ้นเป็นบัญชีมรดกทางภูมิปัญญาของวัฒนธรรมของชาตินะครับในปี2555นะครับนอเอาละครับจะได้อำลาพาจากกันไปแล้วครับคือเก่าครับคิดเงินในเงินคิดทองในทองครับขอยาเจ็บยาจนเดินทางปลอดภัยค่ะขายแล้วด้วยครับสำหรับเมื่อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ